ก็มีเหล็กไหลแต่ว่าอันนี้คือจริงๆแล้วอ่ะหลวงปู่ท่านบอกว่าให้พกติดตัวคือเหมือนว่าให้อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดดูดสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองดูดโชคดูดลาภ